สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมสำหรับคลิปนี้นั่นเองก็วันนี้ใหม่มาทักทายครับแล้ววันนี้เนี่ยใหม่ก็มีคำถามมาถามสำหรับเพื่อนๆด้วยว่าเพื่อนๆเนี่ยเคยมีความกังวลใจกับปัญหาหนังศีรษะหรือว่าเส้นผมที่ขาดหลุดร่วงง่ายหรือเปล่าครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาหนังศีรษะหรือว่าเส้นผมขาดหลุดร่วงได้ง่ายเหมือนกับเคสของใหม่นะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนี้กันนะครับเพราะว่าใหม่เองเนี่ยก็มีปัญหานี้เช่นเดียวกันนะฮะคือเรื่องของใหม่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะฮะจากพฤติกรรมที่ส่งผลทำให้เส้นผมเนี่ยขาดหลุดร่วงได้ง่ายเพราะว่าใหม่เองเนี่ยอาชีพคือจะต้องมีการจัดแต่งทรงผมในทุกๆวันก็เลยทำให้เส้นผมเนี่ยมันขาดหลุดร่วงแล้วก็รู้สึกว่าไม่มั่นใจเกิดขึ้นนั่นเองนะครับกว่าจะมาเป็นทรงนี้ได้เนี่ยคือก็ต้องผ่านกระบวนการเยอะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นการรายด้วยความร้อนหรือว่าการใช้แว็กในการจัดแต่งทรงผมแล้วก็อัดด้วยสเปรย์แล้วก็แต่ละวันเนี่ยเราก็ต้องออกไปข้างนอกนะฮะเจอกับแสงแดดรังสีต่างๆนะฮะก็ทําให้เกิดความมันส่วนเกินบนหนังศีรษะนะฮะแล้วก็เกิดเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เป็นต้นตอของรากผมที่มันอ่อนแอแล้วก็ผมขาดหลุดร่วงได้ง่ายนั่นเองครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าปัจจัยอะไรที่เป็นต้นตอของการเกิดปัญหาของผมของเราที่มันขาดหลุดร่วงได้ง่ายหรือว่ามีปัญหาหนังศีรษะนะฮะเราก็ต้องมาขจัดต้นเหตุนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นวันนี้ใหม่ก็เลยอยากจะมาแนะนำนะครับสำหรับเคล็ดลับในการดูแลหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมก็คืออย่างแรกเนี่ยเราก็ต้องมีการคลีนหนังศีรษะของเราทำความสะอาดหนังศีรษะของเราเนี่ยให้สะอาดนั่นเองนะครับแต่ว่าการเลือกใช้ตัวทำความสะอาดเนี่ยเราก็ต้องเลือกใช้แชมพูที่มันเป็นสารสกัดจากธรรมชาติเพราะว่าแชมพูทั่วไปที่เราใช้กันอยู่เนี่ยมันก็จะมีสารเคมียิ่งเราใช้ไปในทุกๆวันมันก็อาจจะส่งผลทำให้เส้นผมเนี่ยมันขาดหรือว่าเปราะบางหรือว่าทำให้รากผมเนี่ยมีความอ่อนแอแล้วก็เส้นผมขาดหลุดร่วงแล้วก็ปัญหาหนังศีรษะเกิดขึ้นนั่นเองนะครับวันนี้ใหม่ก็เลยอยากจะมาแนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้เลย UP Hair Natural Herb Shampoo ตัวนี้เป็นตัวแชมพูสำหรับหนังศีรษะเบาบางนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นตัวแชมพูที่เป็นสารสกัดจากสมุนไพรไทยแล้วก็สมุนไพรจีนนะฮะรวมแล้วเนี่ยเกือบกว่า30ชนิดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวช่วยในการฟื้นฟูแล้วก็บำรุงหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของเรานั้นให้แข็งแรงด้วยนั่นเองครับสำหรับวิธีการใช้ตัวผลิตภัณฑ์ UP Hair Natural Herb Shampoo ตัวนี้เนี่ยใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะครับวิธีการใช้ก็ให้เพื่อนๆนั้นปั๊มเนื้อแชมพูปริมาณสัก 2-3 ปั๊มแล้วก็ชโลมบนหนังศีรษะที่เปียกนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็นวดนะฮะเพื่อให้เกิดฟองปกติแล้วเนี่ยเวลาเราสระผมใช่ไหมเราก็จะมีการล้างออกเลยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยให้เพื่อนๆนั้นชโลมทิ้งไว้สักประมาณ 5-10 นาทีชโลมไว้เพื่ออะไรชโลมไว้เพื่อให้ตัวสมุนไพรเนี่ยมันสามารถที่จะซึมเข้าสู่หนังศีรษะของเพื่อนๆเนี่ยได้เป็นอย่างดีแล้วก็ช่วยทำใหรากผมเนี่ยแข็งแรงแล้วก็สามารถขจัดพวกเชื้อแบคทีเรียบนหนังศีรษะหรือว่าความมันส่วนเกินบนหนังศีรษะของเราได้เป็นอย่างดีอีกด้วยนั่นเองนะครับเมื่อเรามีการชโลมเสร็จแล้วเราก็ล้างออกด้วยน้ําสะอาดเมื่อเราล้างออกด้วยน้ําสะอาดแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะสังเกตเลยนะครับว่าเส้นผมของเราเนี่ยมันสามารถที่จะหวีง่ายแล้วก็รู้สึกว่าหนังศีรษะของเรานั้นมันคลีนด้วยนั่นเองครับหลังจากที่ใหม่เนี่ยได้มีการทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ UP Hair Natural Herb Shampoo ตัวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็ใช้ได้มาสักประมาณเกือบ2สัปดาห์แล้วนะฮะอยากจะมาเล่าประสบการณ์ในการใช้แล้วก็พูดถึงตัวแชมพูนี้โดยสรุปคร่าวๆให้เพื่อนๆนั้นได้ฟังกันละกันนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยก็คือตัวแชมพูตัวนี้เนี่ยกลิ่นของเขาเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นแบบธรรมชาติเพราะว่าสารสกัดของเขาเนี่ยก็จะเป็นสารสกัดแบบสมุนไพรนะฮะกลิ่นของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบกลิ่นสมุนไพรเลยนะครับอย่างที่2เนี่ยก็คือใช้กับใหม่แล้วใหม่รู้สึกว่ามันไม่เกิดการระคายเคืองนะฮะเพราะปกติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเจอพวกสารเคมีหรือว่ามีการใช้ไดรายความร้อนที่ทําให้หนังศีรษะของเราเนี่ยบางทีมันก็อาจจะเกิดแผลหรือบางทีเนี่ยมันก็อาจจะเกิดความมันส่วนเกินได้เยอะนะฮะตัวนี้สามารถขจัดความมันส่วนเกินในแต่ละวันได้เป็นอย่างดีเลยด้วยนั่นเองนะครับและอย่างที่3ก็รู้สึกเหมือนกันนะครับว่าไรผมเนี่ยมันขึ้นนะครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันทําให้เราเนี่ยเพิ่มความมั่นใจเต็มที่เวลาที่เรานั้นเซ็ตผมนั่นเองครับเพราะฉะนั้นหากใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีปัญหากับหนังศีรษะที่มีความมันส่วนเกินหรือว่าเป็นรังแคหรือว่าเส้นผมเนี่ยขาดหลุดร่วงได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือว่าผู้ชายก็แล้วแต่ก็แนะนําสําหรับแชมพูตัวนี้เลยนะครับ